แพ้19เสมอ4ครั้งครับครับที่สำคัญต้องชื่นชมนะตอนนี้นักมวยของเราเนี่ยอยากให้ทุกคนมีความรู้เรื่องความเรียนไปด้วยใช่ครับผมเองก็จบปริญญาตรีที่สุโขทัยนะครับวิทยาลัยพระจังหวัดสุโขทัยหรือว่าสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่ฮะอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยส่วนน้องพยัคฆ์สมุนนี่ก็เรียนที่มรัตนบัณฑิตนะตอนนี้ก็อยู่ในชั้นป.ตรีนี่คือมีความสามารถด้านกีฬาเรียนฟรีด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นการเล่นกีฬานี้อยากจะบอกว่ามีโอกาสกับคนที่เล่นกีฬาหนึ่งเรียนฟรีถึงปริญญาตรีถึงปริญญาเอกด้วยคือเอาแบบนี้เขาส่งเสริมนะเขาส่งเสริมอยู่แล้วมวยไทยมวยสากลนะครับวอลเลย์บอลนี่ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับบนเวทีนะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้นี่เดือดแน่นอนครับพยัคฆ์สมุนนี่ถอยหลังไม่เป็นอยู่แล้วครับกำปั้นขวาโอ้ขวาตรงครับแหมส่งกลับบ้านครับส่งอัดเตะขวาครับต้องระวังแล้วครับเพราะว่าต่อยกันแบบคาดชื่อแบบนี้นี่คู่ต่อสู้นี่ดูตัวล่ำบึกกว่านะแต่ยังไงเลยนะครับโอ้ยดูฮะใครดูทีวีอยู่มองไปเล่นลานี่แป๊บเดียวเลยหน้าขึ้นมานี่น็อกเอานะฮะต้องดูดีแม่แบ็คคิกนี่เล็งไปที่กรรมการประจักษ์เงางามเลยนะครับกรรมการประจักษ์เงางามจากสุรินทร์นะครับแยกออกมาครับขยับเข้าหาต่อครับเตี้ยกว่านี่ประมาณ4เซนนะครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยลูกศิษย์ของท่านสมชายพูนสวัสดิ์ครับหมัดขวาตรงครับตอนนี้มีเลือดอยู่ใต้ตาซ้ายของแตกอีกแล้วนะฮะแตกอีกแล้วครับดูครับคือต่อยได้ดุดันนะครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยนี่ต่อยอย่างนี้ถูกทรงเลยครับแฟนมวยชอบครับฟาบิโน่นี่ตัดขวาเล่นกำปั้นเอาไว้ครับกลับมาเป็นมัดๆเนี่ยไม่มีจังหวะออกไม่ออกครับออกแล้วต้องชัวร์ครับไม่ได้ออกพร่ำเพรื่อแล้วนะครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยอุ้มหมัดขวาของฮาวโทเน่ก็ไม่ธรรมดานะครับเอาละครับจิ้มขวาตรงๆครับขวาไปตามด้วยขวาอีกทีนึงครับพยัคฆ์สมุยพยัคฆ์สมุยนี่พอมาต่อยกับไทยไฟท์หลายๆปีรู้สึกว่านิ่งขึ้นเยอะครับตอนนี้สมาธิแล้วก็การเอาวุ้นเลือกออกได้ดีคือปีที่แล้วนี่แกจะโดนก่อนตลอดนะครับโดนนับ8ก่อนตลอดครับแล้วก็กลับมาชนะได้บางทีนี่ถึงแพ้ก็มีเหมือนกันครับปีนี้นิ่งนะปีนี้นิ่งครับปีนี้เชิงนิ่งขึ้นเยอะเอาละครับฮาร์โมนีครับอยู่ในมุมหมัดแล้วนะครับอยู่ในมุมหมัดแล้วนะครับ3มา2หมัดครับพยัคฆ์สมุยโอ้โหอัมคัตฮุกซ้ายสวยครับฟาบิโน่โอ้โหโอ้แข้งขวาขึ้นก้านคอเลยครับติดคอให้ขาดหรือยังไงครับลูกนี้โชคดีครับที่ว่าติดกาดพยายามฮุกซ้ายลำตัวครับแทกหมัดซ้ายขยับเข้าหาครับพยัคฆ์สมุยครับฮุกขวาซ้ายก็ไม่โดนครับฟาบิโน่เนี่ยแกเอามาคัดลำตัวที่สวยครับโอ้โหสอกทิ้งทั้งไหลวิ่งไปนิดเดียวขยับเข้าหาครับพยัคฆ์สมุยครับหมัดขวาไม่ถึงอีกครับแม่สืบเท้าลึกไม่พอครับเนี่ยครับต่อยหลุดซะเยอะครับฟาบิโน่ฮาวโทเน่ครับดึงจังหวะสองโอ้โหจะปวดเลยครับดึงจังหวะสองก็ดีครับนี่ครับถ้าเกิดชกแบบกล้าๆตัวๆนี่โอกาสที่ตัวเองจะเจ็บตัวนี่เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยสากลนะโอ้โหขวาตรงครับต่อขวาครับฮุกซ้ายครับนายทองครับฮุกซ้ายลอดกาดเข้าไปครับนับแล้วครับตอนนี้6 7ไหวไหมครับ8ลุกไม่ลุกโอ้โหจบเร็วครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับหุกหมัดเดียวยกแรกเท่านั้นเองครับพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับลูกศิษย์ของท่านสมชายพูนสวัสดิ์เมื่อคืนนี้ท่านสมชายพูนสวัสดิ์ก็จัดมวยที่เกาะสมุยประสบความสำเร็จนะครับครับได้เงินมอบให้กับโรงพยาบาลเกาะสมุยนี่เป็นเงินถึง4ล้านบาททีเดียวครับเก็บทำประตูนี่ล้านกว่าบาทแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวสมุยจริงๆที่สำนึกรักบ้านเกิดนะฮะนำสิ่งดีนี้ให้กับสังคมได้เงินถึง4ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลเกาะสมุยต้องชื่นชมคนสมุยจริงครับรวมพลคนสมุยเมื่อคืนนี้แต่ว่าทางด้านของฟาเบียโน่ฮาวโทเน่แม่ตอนนี้ยังมึนอยู่นะครับยังมึนอยู่ว่าโดนอะไรแล้วเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยครับฮุกซ้ายครับซ้ายยาวๆครับโดนปลายคางฮุกซ้ายบังหน้าครับมันโดนจุดนะครับไปต่อแล้วนะครับนี่ฮะครับ VAR ของเราคือต่อยตรงๆเนี่ยนะครับนี่ดิครับเขาพยายามบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูปังโอ้โหเต็มกระโดงคางครับหงายท้องครับหงายนอนหงายยังเขียดเลยครับเอาละครับจบที่ยกแรกครับเรียนเชิญครับคุณเป๊กครับมวยคู่ที่2นั่นเองยังดูเดือดขนาดนี้ฉะนั้นขอประกาศตรงนี้เลยสำหรับผู้ชนะนะครับ
The winner is ชนะคือพยัคฆ์สมุย